รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการส่งเสริมความรู้ด้านหุ่นยนต์แนวใหม่จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับนี่คือโรบอทแลนด์หรือเมืองหุ่นยนต์ออกาศกันเป็นประจำเป็นซีรีส์เลยนะครับ52ตอนจบนี่1ปีจากนี้ในปี2017นี้นะครับเราก็จะเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์กันอย่างสนุกสนานหนุบหนับกันเลยล่ะที่ผ่านมานะครับ3เดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โหผมมั่นใจมากว่าคุณผู้ชมรายการที่ชมแล้วเริ่มติดก็แปลว่าคุณเริ่มมีความสามารถในเรื่องของทักษะหุ่นยนต์แล้วล่ะเรามาจุดติดจุดไฟเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับกับผมหนุ่ยพงศุขพร้อมผู้เชี่ยวชาญอีก3ท่านที่นี่แหละอยู่ในวงการการพัฒนาหุ่นยนต์เลยทำหุ่นยนต์จริงมาแล้วยังมาทำหุ่นยนต์เล่นๆแบบนี้อ้าวมันแปลว่าหุ่นยนต์แบบนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างนึงเขาถึงหลงไหลในเสน่ห์ของหุ่นยนต์ตัวต่อเลโก้แบบนี้พบกันเลยครูหมอครูช้างและครูต้นสวัสดีครับสวัสดีครับหมอเคยเกริ่นกับผมเล่าว่าเคยอยู่ในอุตสาหกรรมทำหุ่นยนต์จริงๆทางด้านวิศวกรรมมาแล้วทำไมถึงมาสนใจหุ่นยนต์ตัวเล่นๆแบบนี้ล่ะครับซึ่งมันเหมือนของเล่นมากๆเลยครับจริงๆว่าเราคุยกันว่าเหมือนกับของเล่นตัวนี้มันไม่ใช่ของเล่นธรรมดาคือเราไปทำอยู่ในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการทำงานอัตโนมัติหลายๆรูปแบบเนี่ยมันยุ่งยากเพราะว่ามันยังเป็นงานของระดับอุตสาหกรรมแต่ว่าไอ้ชุดนี้ฮะมันจำลองให้เราเด็กๆที่จะเข้ามาเรียนรู้อยากเรียนรู้ว่ามันเคลื่อนที่ได้ยังไงอ่ะมันมองเห็นได้ยังไงล่ะมันเดินได้ยังไงล่ะสามารถที่จะมาลงมือทำจริงๆได้สนุกกว่าเยอะเอาไว้แน่นี่ดูหุ่นตัวนี้สินะดูหน้าก็น่าจะสนุกแล้วนะตัวที่อยู่หน้าครูต้นเนี่ยนะฮะครูต้นหุ่นนี้คืออะไรฮะอธิบายให้ฟังหน่อยฮะตัวนี้จะเป็นหุ่นยนต์เดินขึ้นบันไดได้ครับครับมันมีสายพานอะไรของมันมาแปลว่ามันจะใช้ไอ้สิ่งอยู่ข้างหลังของมันเนี่ยสูงๆเนี่ยเดินขึ้นเหรอฮะใช่ครับยกตัวเองขึ้นเพื่อพื้นที่ต่างระดับโอ้โหเฟี้ยวเลยอย่างนี้มันแค่ไหนเวลาถ้าเทียบกับเล่นของเล่นอื่นๆทั่วไปใช่ไหมฮะของเล่นอื่นๆเราก็ดัดแปลงอะไรกันไม่ค่อยได้ต่อแล้วสมมติว่าต่อแล้วก็ต่อเลยซื้อรถมาคันนึงก็ได้รถนะฮะบังคับไปบังคับมาแต่ว่าตัวนี้เราปรับแต่งใช่ไหมฮะเรามีชุดการเรียนอะไรก็ได้ปรับแต่งได้คือของเล่นแต่ละอย่างไม่มีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันบางคนมีความแบบลุ่มหลงโมเดลที่เหมือนกับไม่ต้องต่อก็ได้แต่เป็นของที่สำเร็จแล้วขอมองสวยๆด้วยความสุขใจไปแต่ไอ้แบบนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไม่ได้ทำได้อย่างมากคือเข็นมันแต่อันนี้พอรับคำสั่งจากเราปั๊บนี่มันเข้าไปอยู่ในส่วนคอนโทรลเลอร์มันรับภาษาปุ๊บเจ้านายสั่งมาแล้วให้เราจะทำให้โอ้โหนี่เป็นหุ่นยนต์รับใช้ซื่อสัตย์เลยวิ่งไปตามคำสั่งที่เราโปรแกรมใส่ซอฟต์แวร์ Mindstorm นี่คือสิ่งที่เราพูดถึงกันในรายการนี้นะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์วิทยาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเราเปิดเว็บไซต์กันไว้ etvthai.tv เว็บไซต์นี้เราอยากให้คุณไปดาวน์โหลดอีบุ๊กนะครับเป็นไฟล์เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในตอนต่อๆไปเพื่อคุณผู้ชมจะได้มีพื้นฐานที่แน่นขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นถ้าอยากจะย้อนอยากจะดู etvthai.tv มีแน่นอนเอาละวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันเราพูดเรื่อง IR infrared sensor กันไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมมายกตัวอย่างไอ้ IR หรือ infrared มันก็คือรีโมททีวีอ่ะเอาไว้กดคลิปสั่งโทรทัศน์เปลี่ยนช่องได้ใช่ไหมมันมีวิธีการใช้รีโมทแบบนั้นเนี่ยสั่งหุ่นแบบนี้ไหมครับมีครับมีครับทำยังไงฮะก็จะเป็นเหมือนที่พี่หนุ่ยพูดนะครับก็คือคล้ายๆกับรีโมททั่วไปครับก็จะมีปุ่มทั้งหมด4ปุ่มครับแล้วก็จะมีชแนลเดี๋ยว
ครั้งต่อไปเนี่ยจะมีสอนว่าชแนลไหนทำอะไรได้บ้างในช่วงถัดไปของชแนลคือช่องสัญญาณนะใช่ครับใช้ช่องไหนยังไงคือมันต้องไม่ตรงมันต้องไม่ชนกันใช่เพื่อที่มันจะได้สั่งได้หลายๆแบบครับก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณครั้งนี้ก็จะพัฒนาจากครั้งที่แล้วว่าอินฟราเรดเดินได้วัดระยะได้อย่างเดียวมองเห็นแค่นั้นแต่ตอนนี้เราจะทำงานมากขึ้นก็คือมีรีโมทคอนโทรลเขาด้วยให้เป็นไปตามที่เราต้องการก็เด่นสิท่านอย่างนี้เดี๋ยววันนี้นะครับในส่วนของการทำให้เกิดขึ้นเป็นจริงเราจะใช้ช่วงเวลาเวิร์กช็อปโดยคุณครูแล้วก็เด็กๆที่สถาบันโรบอทชายแห่งนี้นะครับแล้วก็ทริคแอนด์ทริปวันนี้ครูเบนกับน้องยูก็รออยู่เพื่อจะนำเสนอความก้าวหน้าในวิทยาการหุ่นยนต์ด้วยเอาละเราไปพบกับพวกเขาเหล่านั้นกันเลยครับกองหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมประกอบหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมโอเคครับคราวที่แล้วนะครับเราใช้อินฟราเรดในการมองเห็นนะครับวันนี้เรามาทำให้อินฟราเรดเป็นรีโมทกันดีกว่านะครับด้วยฟังก์ชันของอินฟราเรดนะครับมีตัวรับและตัวส่งนะครับเราจะส่งสัญญาณนะครับจากตัวนี้แล้วก็อินฟราเรดก็จะรับแล้วก็ไปคอนโทรลด้านทิศทางกันด้วยซอฟต์แวร์นะครับมาดูกันนะครับเราจะใช้ซอฟต์แวร์ LEGO Mindstorm Education EV3 นะครับเดี๋ยวจะให้น้องแนนนายทำดีกว่ามาเริ่มเลยน้องนายค่อยๆหยิบทีละไอคอนนะครับอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยใจเย็นใจเย็นนี่เราจะเริ่มสตาร์ทด้วยการใช้ลูปนะครับภายในลูปเราจะใส่สวิตช์ที่มีเงื่อนไขของอินฟราเรดนะครับช้าๆลูกช้าๆอินฟราเรดก็จะปรับเป็นรีโมทนะครับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนน้องนายตรงนี้คืออะไรครับDefault ค่ะ Default เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นของรีโมทไหนขอรีโมทหน่อยรีโมทอ้าวอยู่นี่เหรอนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับโปรแกรมแรกนะครับ Default ก็คือยังไม่กดอะไรเลยนะครับสังเกตที่ปุ่มน้องนายตรงนี้หน่อยนี่นะครับปุ่มกดทั้ง5นะครับยังไม่โดนกดนะครับปุ่มกดทั้ง5ยังไม่โดนกดนะครับเอ๊ะคุณช้างสงสัยว่าอยู่ channel ไหนลูกอยู่ channel 1ดูรู้ได้ยังไงอ่ะอ๋อคลิกให้พี่เขาดูหน่อยลูกให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่แหละครับคือ channel 1นะครับการเลือก channel มาดูที่รีโมทนะครับผมเลือก channel ก็เลือกตรงนี้นะครับมีทั้ง4 channel นะครับก็เลือกมานี่ channel 2 3แล้วก็4จะมีตัวเลขในวงกลมเล็กๆแดงๆนี้นะครับตอนนี้น้ำนายเลือกใช้ channel ที่1นะครับผม channel ที่1 channel ที่1ตัว default คือตัวเริ่มต้นเนี่ยน้ำนายให้มอเตอร์ทั้ง4ตัวนะครับหยุดนะครับหลังจากนั้นน้ำนายใช้เห็นจุดแดงๆในโปรแกรมไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหมายความว่าที่รีโมทปุ่มด้านบนนี้ต้องโดนกดนะครับผมปุ่มด้านบนคู่นี้นะครับต้องโดนกดพร้อมกันเท่านั้นนะครับเป็นเงื่อนไขนะครับกดอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะครับเนี่ยสองปุ่มนี้นะครับนะครับเมื่อกดแล้วมอเตอร์ A B C D นะครับที่น้ำนายกำลังเขียนโดยการใช้ power 100ทั้งหมดเนี่ยจะเคลื่อนที่นะครับหมายความว่าเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับโอ้ยอย่างนี้เหมือนรถบังคับสิปันปันใช่เหมือนรถบังคับเลยโอ้โหเลือกไว้ก่อนเลยเหรอลูกปันปันจะน้ำนายจะใช้ปุ่มกดกี่ตัวกันเนี่ยตามเงื่อนไขเลยมีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ไหมแต่ที่ยากก็คือเราคอนโทรลทั้ง4มอเตอร์นะครับอันที่3นะครับน้ำนายให้กดปุ่มทางด้านซ้ายนะครับถ้าหน้าจอก็อาจจะเป็นทางด้านขวาด้านนี้ด้านนี้นะครับตัวนี้นะครับ
ทางด้านซ้ายของรีโมทนะครับแล้วก็ดูที่โปรแกรมนะครับเริ่มมี power เป็นแป๊บนึงครับลูกนี่เลยลบ100ลบ100ก็คือการถอยหลังนะครับแต่ว่าชุดมอเตอร์อยู่พอร์ตไหนน้ำนายยังไม่เลือกเลยครับมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับน้ำนายกำลังพยายามครับผมจุดประสงค์ก็คือทำให้เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวานะครับแบ่งเป็นมอเตอร์ AD เคลื่อนที่เดินไปข้างหน้า BC ถอยหลังนะครับก็คือเลี้ยวซ้ายนั่นเองโอ้ด้วยความเร็วน้ำนายก็เริ่มทำชุดต่อไปนะครับคือกดทางด้านขวานะครับทางด้านขวาตัวนี้นะครับเมื่อกดทางด้านขวาแล้วมอเตอร์ทั้ง4ก็จะทำงานตรงกันข้ามกันเอ๊ะมีลบ90ด้วยโอเคก็จะเป็น A กับ D ถอยหลังเอ๊ะเหมือนกับข้างบนหรือเปล่าไม่เหมือนใช่ไหมลองดูสิเช็คตรวจเช็คด้วยนะลูกโอเคเป็นลบก็จะทำให้ A กับ D นะครับถอยหลังแล้วก็ B กับ C เดินหน้าก็คือการเลี้ยวขวานะครับโดยการเราจะจำลองอย่างนี้นะครับจำลองดูที่ตัวหุ่นนะครับผมดูที่ตัวหุ่นมันปันอธิบายหน่อยลูกเดินหน้าแล้วมอเตอร์ทั้ง4จะทำยังไงหมุนไปข้างหน้ามอเตอร์ทั้ง4หมุนไปข้างหน้าเดินหน้าเลยใช่ไหมครับเดินไปด้านหน้าแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายล่ะครับมอเตอร์อะไรทำงานBC เดินหน้าแล้ว AD ถอยหลังตัวนี้ก็จะเป็น AD หรือเปล่าAD เดินหน้าแล้วก็ BC ถอยหลังใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับเหมือนกันนะครับเมื่อเลี้ยวขวาก็เป็น B กับ C เดินหน้านะครับแล้วก็ A กับ D ถอยหลังก็จะเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมอันสุดท้ายโอ้โหกด2อันอีกแล้วน้ำนายเสร็จหรือยังครับเนี่ยเสร็จแล้วครับอันนี้คืออะไรครับกดถอยหลังครับถอยหลังนะครับก็คือใช้ทั้ง2ปุ่มนะครับใช้ทั้ง2ปุ่มนี่ด้านล่างนะครับเมื่อกดปุ๊บมอเตอร์ทั้ง4ก็จะเคลื่อนที่ถอยหลังนะครับลำดับต่อไปเราจะดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปที่ install ที่หุ่นนะครับแล้วก็ลองทดสอบด้วยการใช้รีโมทนี้กันอันนี้เขียนครบหรือยังปันคุณช้างจะมาตรวจสอบและอธิบายกันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเรามาดูกันนะครับช่วงแรกเริ่มโปรแกรมนะครับเราจะแยกออกมาเป็นเงื่อนไขของสวิตช์แล้วก็ลูปต่างหากนะครับคุณช้างขออธิบายชุดที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมอธิบายตรงนี้ก่อนชุดนี้นะครับเป็นการใช้งานอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับฟังก์ชันที่ใช้ก็คือรีโมทนะครับรีโมทหมายความว่าตัวรีโมทนะครับที่มี4 channel ที่กล่าวไปแล้วนะครับจะมีอะไรบ้างครับมีการกดหรือการสัมผัสรูปแบบต่างๆทั้ง11แบบนะครับถ้าเราไม่กดอะไรเลยจะมีเงื่อนไขอะไรก็เป็น1 2 3 4 5จนถึง11นะครับยกตัวอย่างเช่นด้านบนนะครับเซตเป็น default นะครับเมื่อเราไม่กดอะไรเลยหมายความว่าหุ่นยนต์ก็ไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมครับแล้วก็หยุด A B C D หยุดทั้งหมดนะครับตามแบบหุ่นที่เราใช้มอเตอร์ทั้ง4ตัวนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับผมต่อไปบรรทัดที่2นะครับเมื่อใช้ปุ่มกดอันที่5นะครับID 5นะครับหมายความว่ามอเตอร์ A B C D จะเคลื่อนที่แบบอันลิมิตครับคือหมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเรากดนี่ก็จะหมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับด้วยความเร็ว power 100เต็มเมื่อความเร็วเป็น100นะครับก็หมายความว่าต้องเดินทางไปข้างหน้านะครับทั้ง4มอเตอร์ก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันมี100ก็จะมีลบ100นะครับอันที่3นะครับน้องน้ำนายใช้ปุ่มทางด้านซ้าย ID 1นะครับผม
ID 1นะครับมอเตอร์ AD เคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็ BC ถอยหลัง100นะครับผมนะตรงนี้เราจะใช้เป็นโรเทชันไม่ได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขเขาคือต้องให้เคลื่อนที่ไปตลอดนะครับถ้าเราใช้คำสั่งไปเป็นโรเทชันนะครับเฉพาะมอเตอร์4จะเคลื่อนที่แค่1โรเทชันจะทำให้หุ่นตัวนี้เคลื่อนที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามอเตอร์4ลังไว้นะครับเขาเคลื่อนที่แค่1รอบเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้เป็นอลิมิตครับผมแวบนี่ไงอันนี้คือการเลี้ยวซ้ายต่อไปน้องน้ำนายเลือกการกดปุ่มอันที่3คือเลี้ยวขวานะครับ A B C D เหมือนเดิมนะครับก็กำหนดให้ A D ถอยหลังแล้วก็ B C เคลื่อนที่ไปข้างหน้าความเร็วเท่ากันหมดนะครับตัวแปรเท่ากันหมดเลยอันสุดท้ายครับเป็นการถอยหลังนะครับก็กด ID 8นะครับกด2ปุ่มนะครับ A B C D ทั้งหมดก็ลบ100ก็คือถอยหลังทั้งหมดเลยนะครับผมชุดคำสั่งนี้ถ้าอยู่นอกลูปมันจะทำแค่ครั้งเดียวนะครับคำสั่งนี้ถ้าอยู่นอกลูปเมื่อเราเอาเข้าในลูปก็จะเป็นการกดซ้ำและโปรแกรมก็จะสมบูรณ์ครับผมเดี๋ยวคุณท่านจะดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็ไปทดสอบกันอีกทีนึงนะครับปั๊บไปทดลองกันเราจะมาทดลองการใช้รีโมทคอนโทรลรถกันนะครับด้วยน้ำนายโดยน้ำนายแล้วก็ปันปันนะครับตอนนี้เริ่มจากน้ำนายก่อนนะครับเริ่มเลยการเคลื่อนที่โดยใช้รีโมทนะครับโอ้นี่น้องน้ำนายเคลื่อนที่ตุ๊กตาออกจากวงกลมนะครับโดยการคอนโทรลตัวหุ่นนะครับผมก็จะบังคับทิศทางนะครับแล้วเราสาธิตการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านี่ลูกกดปุ่มให้เพื่อนๆดูด้วยต้องกด2ปุ่มใช่ไหมต้องกด2ปุ่มด้านหน้าได้แล้วโอ้โหชนอีกแล้วแล้วก็ถอยหลังเลี้ยวซ้ายนี่ลูกกลับมาโอเคคราวนี้ปันปันลองบ้างคราวนี้เรามาดูน้องปันปันคอนโทรลหุ่นบ้างนะครับผมเรากดยังไงทำล้มได้เป็นไงล่ะวนๆไปทำให้มันล้มสรุปผลการทดลองนะครับการบังคับหุ่นด้วยรีโมทคอนโทรลโดยการใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับสามารถสำเร็จไปด้วยดีนะครับผมทั้งน้ำนายแล้วก็ปันปันลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับทริคแอนด์ทิปส์วันนี้เรามาดูเรื่องอะไรกันครับน้องยูเทคนิคการเดินครับเทคนิคการเดินใช่ไหมครับด้วยอะไรเอ่ยด้วย large motor large motor ใช่ไหมครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับที่เราจะมาดูการทำงานของมันกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องประกอบให้มันสมบูรณ์ก่อนไหนน้องยูลองประกอบดูซิครับติดขาให้มันด้วยเก่งมากเรียบร้อยก็จะได้มาเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะมันเป็นปูเดินช้ามากมากปูเดินช้ามากมันจะเดินได้ยังไงทีนี้เรามาดูกันมันเดินช้ามากมากนี่เรามาทดสอบกันนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการเป็นหุ่นยนต์การเดินโดยใช้เป็นลักษณะของมอเตอร์เดี่ยวนะคะก็คือเป็นใช้มอเตอร์ตัวเดียวนั่นเองจะเห็นว่ามันเดินแต่ว่ามันจะเดินแบบช้าๆเนาะเพื่อความมั่นคง นี่เราสามารถปรับระดับการเดินได้นะคะโดยการตั้งค่าของในโปรแกรมนั่นเองนะคะครับถ้าวันนี้
เราลากันก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบายเป็นยังไงล่ะครับกับการใช้รีโมทควบคุมหุ่นยนต์ของเรานะไม่ยากเกินไปนะครับมีอุปกรณ์เฉพาะที่เขาสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ถ้าคุณผู้ชมขาดอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์เห็นแล้วรู้สึกเฮ้ยอยากเล่นบ้างจังแต่แบบเฮ้ยซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับรายการนี้ไม่ได้เน้นให้คุณต้องไปซื้อหานะครับรู้ทุกเรื่องจากสีแดงนำเสนอแต่ถ้าอยากจะมีประสบการณ์เดี๋ยวนี้ก็มีศูนย์สอนหุ่นยนต์นะเต็มไปหมดเลยโรบอทชัยก็เป็นที่หนึ่งที่ใช้อุปกรณ์เนี่ย Lego Education ซึ่งอีกหน่อยเราอาจจะอยู่ในสังคมที่ใกล้ชิดกับหุ่นยนต์แบบนี้มากยิ่งขึ้นวันนี้เรายังขาดโอกาสอยู่เรายังดูให้เห็นก่อนคือเพื่อจะลดช่องว่างทางความรู้ที่คนอื่นเขาเริ่มมีกันแล้วแต่เรายังไม่รู้เนี่ยเราก็เอาสิ่งนี้มาให้คุณผู้ชมได้รู้กันก่อนหลังจากนั้นถ้าเจอของจริงเมื่อไหร่เริ่มสตาร์ทได้เลยวันนี้นะครับเพื่อทำให้คุณสตาร์ทได้เร็วขึ้นทางรายการขอมอบกิฟต์วอลเชอร์นะครับหรือบัตรของขวัญในการที่จะมาเรียนฟรีที่สถาบันโรบอทชายศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์สาขาไหนก็ได้ในประเทศนี้อันนี้จะให้เรียนฟรี1เดือนนะ1เดือนมาลงเรียนฟรีกับทางโรบอทชายได้นะครับมีโคบอทหุ่นยนต์เพื่อนรักนี่นะครับเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์เก็บความรู้วิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ปิดท้ายนี่ทางเกมมาโก้เขามีสมุดโน้ตLego Education ให้เอาไปจดบันทึกเรื่องราวต่างๆได้เอาล่ะคำถามวันนี้ถามอะไรกันดีครับ2ครูหนุ่มของเราเชิญเลยครับเดี๋ยววันนี้ให้ครูช้างถามบ้างดีกว่าครูช้างถามเชื่อผมวันนี้นะครับหลังจากเราเรียนรู้เรื่อง IR control นะครับที่เป็นรีโมทนะครับคำถามง่ายๆมากเลยนะครับรีโมทที่ใช้คอนโทรลหุ่นยนต์นะครับใช้ได้กี่ channel ครับผมนี่นะครับใช้ได้กี่ channel กี่ channel นะเอ๊ะมันนับเอาก็พอได้มั้งจะมีช้อยไหมมีช้อยครับมีช้อยอีกเหรอครับผมว่านับก็ดูออกนะอาจจะดูออกนะครับเห็นนะครับข้อ A นะครับ4 channel นะครับผมไม่จริงหรอครับผมว่า2ครับว่ากันไปไปตอบใน Facebook Facebook ของเราจะมีโพสต์อยู่นะครับอยู่ที่ facebook.com/etvkids คุณเซิร์ชก็เจอนะครับพอเจอเสร็จสรรพปั๊บคอมเมนต์แรกเอานี่แหละเรียนฟรี1เดือนไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเจอคอมเมนต์2 3 4ก็มีรางวัลอื่นๆจะมอบให้นะครับแหมวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามอยากจะตามติดพวกเราเว็บไซต์ etvthai.tv อยากจะติดต่อพวกเรา etvkiss@gmail.com อยากจะติดต่อพวกเราแบบเจอหน้าเจ้าหน้าที่เลยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ครับวันนี้ผมหนุ่ยพงษ์สุขพร้อมอาจารย์ทั้ง3ท่านลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเจอใหม่สัปดาห์หน้าโน้ตเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเราไปเจาะในเรื่องของการใช้งานเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกว่าในรายละเอียดของอัลตราโซนิกมันเอาไปวัดอะไรใช้คลื่นเสียงใช่ IR sensor เอาไปวัดอะไรแต่ทีนี้เราจะเอา2เซ็นเซอร์เนี่ยฮะมาเทียบกันว่าเจ้า IR มันมีข้อดียังไงแล้วก็อัลตราโซนิกมีข้อดีไงอย่าลืมติดตามชมนะคะสนุกแน่นอนบ๊ายบาย